4คือวิชา W ก็คือ work in depth นะคะก็คือการทำงานเชิงลึกหรือว่าบริหารแล้วก็วิเคราะห์องค์กรนะคะทวนซ้ำนะคะวิชาที่1นะคะก็คือวิชา orientation นะคะก็คือทำยังไงก็ได้คนใหม่เข้าคนเก่าอยู่วิชาที่2คือ system นะคะ S ก็คือ system สรุปวิชา system ก็คือการใช้ระบบการใช้ระบบเรามีหน้าที่ทำอย่างเดียวคือเชียร์ให้ดาวไลน์ใช้สื่อใช้บัตรนะคะเชียร์สื่อเชียร์บัตรนะเจอทำหน้าที่ของการเชียร์ให้เก่งนะคะระบบถึงจะเติบโตวิชาที่3คือวิชา attitude ก็คือทัศนคติสู่ความสำเร็จเขาบอกให้เราใช้วิธีการจูนนะคะถ้าเป็นวิชาที่2ให้ใช้วิธีการเชียร์ถ้าเป็นวิชาที่3ให้ใช้วิธีการจูนเหมือนจูนให้เข้าหากันนะคะเหมือนกับวันนี้ถ้าเล่นสมมติอย่างนัดเล่นดนตรีต้องจูนไหมคะจูนเครื่องดนตรีเราต้องจูนตัวเองไหมคะจูนตัวเองเข้าสู่ระบบจูนตัวเองเข้าสู่อัพไลน์จูนตัวเองเข้าสู่ความสำเร็จก็คือวิชาที่3นะคะต่อมาค่ะเขาเรียกว่าวิชาที่4คือวิชาบริหารแล้วก็วิเคราะห์องค์กร build leader work in depth วิชาที่4นะคะbuild leader work in depth เป็นการเหมือนเพิ่มแรงดันลงไปในทีมของเราวัตถุประสงค์วิชาที่4 work in depth ทำเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้ทำงานง่ายองค์กรเติบโตมากทวีค่าอย่างรวดเร็วนะคะธุรกิจเครือข่ายเขาบอกว่าเราต้องการการทวีค่าการทวีค่ามันเลยเกี่ยวกับการทำงานเชิงลึกนะคะการทำงานเชิงลึกเกี่ยวกับการทวีค่าไงนะคะธุรกิจเครือข่ายคือเราสร้างคนคนสร้างองค์กรแล้วองค์กรไปสร้างยอดยอดถึงจะเป็นยอดที่มั่นคงถาวรเขาบอกเนื้อนอนตลอดกาลนะคะดังนั้นเราจึงต้องการสร้างผู้นำงานพื้นฐานของการทำเครือข่ายคืองานรีคูทโอเคไหมคะคืองานอะไรคะรีคูทนะคะแล้วถ้าเกิดจะสร้างให้เสร็จต้องทำให้ดาวไลน์เรามีหลักที่เขาเรียกว่าคาร์ลอฟ KALOVคาร์ลอฟมาจากคำว่าอะไร K มาจากคำว่า knowledge A มาจากคำว่า attitude นะคะ L มาจากคำว่า leader O มาจากคำว่า organize V มาจากคำว่า volume อยู่ในชิดองค์นั้นคาร์ลอฟความรู้ K ใช่ไหมคะจะไปสร้าง attitude ลิงก์เลยไหมคะลิงก์เลยนะจะไปสร้าง attitude จะไปสร้างความเป็น leader K A L ถูกไหมคะความเป็นผู้นำหรือ leaderจะไปสร้างองค์กรคือเขาดูแลองค์กรได้คือ organize เขาจะมี organize ถูกไหมคะพอเขามีองค์กรเขาจะมี volume มียอดเราสร้างคนคนสร้างองค์กรและองค์กรมีสร้างยอดนั่นคือหลักคาร์ลอฟถ้าเรารู้ทุกอย่างเป็นทุกอย่างเก่งทุกอย่างสามารถดูแลองค์กรได้เราถึงจะสามารถหยุดทำงานได้และเสร็จได้จริงจริงไหมคะโดยส่วนใหญ่ธุรกิจเครือข่ายทำแล้วไม่เสร็จเพราะอะไรคะเราอดทนรอคอยความสำเร็จไม่ได้เลยทำเองทุกจุดแต่ไม่ให้ดาวไลน์ลงมือทำจริงไหมจริงในวิชาที่4เขาพูดว่าให้เราบริหารแล้วก็วิเคราะห์องค์กรหยกพูดเรื่องการบริหารองค์กรเนาะถ้าพูดถึงวิชาการบริหารองค์กรก็คือการพัฒนาคนโอเคไหมคะการพัฒนาคนพัฒนาดาวไลน์การพัฒนาดาวไลน์เนี่ยหรือการดูแลดาวไลน์อ่ะดาวไลน์เราจะมี4เลเวลเดี๋ยววันนี้ฟังแล้วจะเข้าใจเรื่องนี้เลยดาวไลน์เลเวลที่1เขาเรียกว่าเปรียบเสมือนดาวไลน์ที่เป็นเด็กแรกเกิดนะคะเด็กแรกเกิดคืออะไรเด็กแรกเกิดคือเด็กที่เกิดใหม่วันแรกเราต้องทำอะไรคะวัคซีนตลอดเวลาสิ่งที่เราทำคือเขาเขียนว่าแจกใบเหลืองใช่ไหมแจกใบเหลืองทำด้วย 100% คำว่าแจกใบเหลืองก็คือเราต้องวัคซีนเขาเหมือนเตือนตั้งแต่วันแรกตลอดถ้าชวนไม่ปรึกษาอัพสำเร็จไหมสำเร็จแต่เหนื่อยนะแต่มีคำว่าแต่เสมอนะคะสำเร็จแต่เหนื่อยนะชวนคนไม่ปรึกษาอัพไลน์ได้ไหมได้แต่เหนื่อยนะโอเคไหมคะให้ใบเหลืองที่สำคัญที่สุดของใบเหลืองเนี่ยเขาพูดกันประโยคนึงที่เขาพูดเสมอคือเชื่อฟังไว้ใจทำตามอัพไลน์นะอยากสำเร็จตามอัพไลน์นะโอเคไหมคะเราตามอัพแล้วดาวจะตามเรานะคะแล้วก็ทำด้วย 100% ถ้ามีดาวไลน์ใหม่วันนี้ที่สมัครมา6เคสแรกเราห้ามไม่ควรทำเองเราต้องทำกับเขาแบบ 100% ขายสินค้าขายให้โอเคไหมคะคุยธุรกิจคุยให้แต่ในวงเล็บนะคะคนนั้นต้องอยู่กับเราดาวไลน์ใหม่เราทำให้แต่เขาต้องอยู่กับเราถ้า ATP ต้อง3สายถ้าไปต้องไปด้วยกันถ้าขายของต้องขายด้วยกันเราจะไม่ทำให้แบบเขาไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมคะต่อไปดาวไลน์ได้ผลลัพธ์แต่ทำงานน้อยเขาจะใช้อัพไลน์แต่ตัวเองจะไม่ยอมทำที่สำคัญที่สุดคือเขาทำอะไรไม่เป็น
แล้วก็เลิกทำอันนี้พี่เอกฟังแล้วพี่เอกจะได้มีโจทย์ในการทำงาน6เคสแรกห้ามทำให้ดาวไลน์แต่ต้องทำกับดาวไลน์ทำด้วยโอเคไหมคะทำด้วยกัน 100% นะคะ 100% ในที่นี้รวมถึงการปิดสมัครการเชียร์ขึ้นในพี่เอกการขายสินค้า6เคสแรกหลังจาก6เคสไปแล้วเราทำ50ดาวทำ50โอเคไหมคะเคสที่7ใครเคยนับเคสดาวไลน์ทำถึง7เคสบ้างคะทำถึง7เคสบ้างไม่เคยหมายความว่าก็นับไปว่า6เคสครบแล้วเคสที่7เคยไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่อะค่ะเรามักจะอย่างนี้ค่ะเรามักจะทำแค่6เคสแล้วก็ไม่เคยนับว่าดาวไลน์ทำอะไรเองไปแล้วบ้างเราก็จะมาหวังผลลัพธ์แค่ว่าทำไมดาวปิดสมัครไม่ได้หรือบางทีกลัวผลลัพธ์เขาปิดสมัครไม่ได้ก็เลยไม่ได้พัฒนาเขาถ้าเรามีวิธีคิดอย่างนั้นแสดงว่าเราไปเอาไม่ได้ไปให้เพราะเรากลัวผลลัพธ์มันจะไม่เกิดคนที่เป็นแบบนี้จะไม่ได้ดาวไลน์ที่ทำงานเองเป็นเพราะเราใจไม่แข็งโอเคไหมคะใจไม่แข็งพออ่ะแต่จะต้องแข็งแข็งไหมแข็งนิดนึงอ่ะระดับที่2เขาเรียกว่าเดินต่อแต่เราจะดูแลดาวไลน์แบบก้าวได้1ก้าวถอย1ก้าวแบบที่2นะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าพี่เอกมีดาวไลน์แล้วดาวไลน์พี่เอก STP เองได้สิ่งที่เราห้ามทำคือเราจะไม่ STP ให้ต่อให้ปิดสมัครไม่ได้แคร์สื่อไหมคะไม่แคร์เพราะเราก็เคยอยู่ในพาร์ทที่ติดสมัครไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าดาวทำได้9เขาเรียกว่า9ได้19เราถอย19ดาวถึงจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่ด้วยไหมคะอยู่ด้วยโอเคไหมอยู่ด้วยมีกำลังใจมีพี่เลี้ยงโอเคไหมเหมือนชกอ่ะระดับที่3เขาเรียกว่าเดินเองได้ดูแลแบบเดินเองได้คือทำเองทุกอย่างได้หมดแล้วนะคะให้เราดูแลแบบฟีดแบ็กเป็นการส่วนตัวเขาจะมี3คำค่ะ feedback well done แล้วก็ ignore ใครที่เป็นดาวไลน์เลเวลที่3คือคุยธุรกิจเองได้ปิดสินค้าเองได้สร้าง SBA เองได้วิธีการในการดูแลคือเวลาจะ feedback อะไรเตือนอะไรบอกอะไรให้พูดหลังคนที่อยู่พูดกัน2คนไม่พูดกับคนเยอะๆแต่เวลาชมดาวไลน์ให้ชมต่อหน้าคนเยอะๆหลักคือห้ามเอาปัญหาพูดท่ามกลางสาธารณะเพราะดาวไลน์คนนั้นจะอายไหมคะอายโอเคไหมคะพูดกันสองคนแต่เวลาชมเขาให้ชมต่อหน้าแต่การฟีดแบ็กกันไม่ใช่ว่ากันนะฟีดแบ็กอาจจะเป็นเรื่องของการแบบพี่ติ๊กค้าคราวหน้าพี่ติ๊กเพิ่มตรงนี้ไปนะฟีดแบ็กไหมพี่ติ๊กอย่าลืมเชียร์อะไรเรื่องนี้ฟีดแบ็กไหมฟีดแบ็กโอเคไหมคะแต่อัพไลน์จะเลือกวิธีสุดท้ายที่เขาเรียกว่าอีกนอกับดาวไลน์ที่ดื้อหรือจูนกันไม่ติดอีกนอคือวางเฉยภาษาธรรมะเขาเรียกอุเบกขาเลี้ยงดูแบบบอนไซดูบ้างไม่ดูบ้างนานทีลดน้ำทีเขาเรียกว่าอิกนอร์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นดาวไลน์นะคะอัพไลน์มีสิทธิ์เรื่องมาหาเราไหมมี3เลเวล1คือฟีดแบ็ก2คือเวลดัน3คืออิกนอร์ทำอะไรไม่ดีหรือขาดให้เราบอกเขาโอเคไหมคะเรียกว่าฟีดแบ็กทำอะไรดีมากๆให้ชมโอเคไหมคะสุดท้ายคือเราอีกนอแต่ในการทำงานนะคะอย่าเวลดันอย่างเดียวเราไม่ฟีดแบ็กนะเพราะดาวไลน์ท่านจะหลงทางแล้วจะเสียเวลาติดคำชมจนไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างเพื่อความสำเร็จโอเคไหมคะบางคนจะมีค่ะธุรกิจเครือข่ายอิสระนี่ทำไมต้องมาฟีดแบ็กกันถ้าไม่ฟีดแบ็กจะสำเร็จไหมคะไม่โอเคไหมคะเนี่ยเขาบอกว่าเราจะขึ้นที่สูงก็ต้องมีแรงเสียทางดาวไลน์เลเวลที่3ที่เราพูดถึงคือดาวไลน์กลุ่มไหนเดินเองได้คือไม่จำเป็นต้องมีเราไปทำเคสทำเองได้หมดเราจะดูแลเขาอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเวลามาเซ็นเตอร์หยกก็จะไม่ไป STP ให้แต่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆแล้วก็ฟังว่าพี่ติ๊กพูดเรื่องอะไรตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นพี่ติ๊กพี่ก่ายหยกไม่เป็นสปอนเซอร์ให้ละไม่ STP ให้ฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวนะสมมติอยู่ด้วยกันที่คุยกับดาวไลน์ถ้าใครที่ทำงานติดกับอัพไลน์บ่อยอัพไลน์เห็นจะโตเร็วถ้าใครแยกทีมไปทำจะโตช้าเพราะอัพไลน์จะไม่ได้ฟีดแบ็ก
หรือถ้าไม่ได้มีแบบเหมือนกับการแบบโทรคุยกันนะคะฉะนั้นเขาบอกว่าการทำงานเนี่ยการทำงานกับอัพไลน์ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นการทำงานเหมือนดาวไลน์เราเตะบอลเราจะได้ดูว่าเขาขาดเรื่องอะไรเขาเพิ่มเรื่องอะไรแล้วเราก็จะฟีดแบ็กกันในวันนั้นเพื่อให้ไม่ลืมโอเคไหมคะเพื่ออะไรคะไม่ลืมแล้วทีมันได้โตเร็วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัพไลน์ก็อาจจะใจแข็งบางเคสที่แบบไม่ปิดสมัครให้พอให้ดาวไลน์เรารู้จักวิธีการแก้ปัญหาในบางอย่างเคลียร์ไหมคะเคลียร์เนาะนั่นคือวิชาที่3เอ้ยระดับที่3เขาเรียกว่าเดินเองได้ระดับที่4เขาเรียกว่าวิ่งเองได้ให้เราดูแลแบบส่งไม้ต่อโกนต่อความเป็นผู้นำให้ปิดหัวปิดท้ายยกตัวอย่างเช่นสายงานที่ยกแบบว่าวิ่งเองได้แล้วไม่ต้องดูแลแล้วอย่างสายงานติ๊กเนี่ยยกไม่ดูละเพราะอะไรเขาดูเองได้หมดไหมคะต้องไปดูแลไหมไม่ต้องถ้าเราสร้างแล้วมันจบเราจะไม่ต้องดูเขาบรรยายเองได้ทำเทรนนิ่งเองได้ดูแลองค์กรเองได้เขาจะปรึกษาเราบ้างกินข้าวกันบ้างทำเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องงานละเพราะดาราทำเองเป็นไหมคะเป็นไม่เป็นสุดยอดของเลเวล4คือเขาจะสร้างลีดเดอร์ได้เป็น100คนและบรรยายเองได้ถ้าใครบรรยายไม่ได้เป็นเลเวล4ไม่ได้เพราะอะไรคะเขาจะส่งไม้ต่อไม่ได้ทันไหมคะเจ้าตัวต้องส่งไม้ต่อไหมส่งไม้ต่อฉะนั้น4เลเวลของการดูแลดาวไลน์นะคะ1ก็คือเด็ก1ก็คือเด็กและเกิด2คือเดินต่อแตก3คือนักนักเองได้4คือวิ่งเองได้ถึงแล้วค่ะมี4เลเวลนะคะมี4เลเวลเลเวลที่สำคัญนะคะคือ3เลเวลแรกของการทำงานเนี่ยเด็กแรกเกิดต้องทำให้ 100% ดูจากอะไรคะดูว่าเขาทำงานเองอะไรเป็นแล้วบ้างแต่6เคสแรกนะเป็นเคสเด็กแรกเกิดต่อมาค่ะอันที่2คือเดินต่อแตกเดินต่อแตกคือดูแลดาวไลน์แบบ9ออกไป1 9เราถอยออกมา1 9แล้วชมอย่างเดียวโอเคมั้ยคะชมอย่างเดียวถ้าเลเวล2ห้ามฟิกแฟกชมอย่างเดียวโอเคมั้ยคะเชียร์เชียร์แต่ถ้าเลเวล3เราต้องดูแลแบบฟีดแบคได้อ่ะทำไงคะฟีดแบคเป็นการส่วนตัวแต่เวลาชมไม่ชมต่อหน้าสาธารณะสุดท้ายทำอะไรไม่ได้ให้เราอีกหน่อวางเฉยนานๆทีลดน้ำทีเลเวลสุดท้ายคือวิ่งเองได้พวกนี้คือบรรยายได้ทำทุกอย่างเองได้นะคะเขียนไหมคะวิเคราะห์องค์หนึ่งวันนี้วิชาที่หยกพูดไปคือวิชาบริหารองค์กรวิชาบริหารองค์กรว่าด้วยการพัฒนาและการดูแลดาวไลน์เห็นไหมคะวิชานี้ใช้ตอนไหนเวลามาเซ็นเตอร์เรามีดาวไลน์พร้อมกันเลยเป็น10คนน่ะเราต้องรู้เลยว่าดาวไลน์เราคนนี้เลเวลไหนโอเคไหมคะเขาจะได้ดูเราจะได้เข้าไปช่วยเขาถูกจังหวะนะคะทันไหมคะต่อมาค่ะคิดว่าตอนนี้ตัวเองมีเลเวลไหนเยอะสุดคะ1มั้ย1 1ใช่มั้ยก็ต้องทํา1ให้เป็น2โอเคมั้ยคะทํา1ให้เป็น2วิชาอีกวิชานึงเขาเรียกว่าวิเคราะห์องค์กรวิชาวิเคราะห์องค์กรเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการทำงานแนวลึกกับดาวไลน์ที่เป็น5ดาวทีนี้ล่ะค่ะวิชาการบริหารองค์กรเนี่ยเราทำกับทุกคนนะคะโอเคไหมคะแล้วสอนพัฒนาเขาแต่วิชาวิเคราะห์องค์กรเนี่ยหลักๆ ก็คือให้เราเลือกทำงานกับจุดที่1ก็คือคนที่จริง2คือคนที่ใช่3คือคนที่ตั้งใจคนที่ตั้งใจใครอะคนที่ตั้งใจนะคะ3อันนะคะจริงใช่ตั้งใจนะคะก็คือ3คนจริงก็คือคนที่ใช้สินค้าเรียนรู้แล้วก็ชวนคนนะคะใช่ก็คือคนที่น่ารักและเข้ากับเราได้นะคะ3คือตั้งใจตั้งใจทุ่มเทนะคะทุ่มเงินทุ่มเวลาทุ่มเงินทุ่มเวลานะคะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทำงานกับพอสแป๊บนึงได้ไหมคะพี่ปุ้นพอสนึงพอสแป๊บนึงค่ะคนที่จริงที่ใช่ที่ตั้งใจพอสแป๊บนึงคนที่จริงที่ใช่และตั้งใจนะคะจริงก็คือคนที่ใช้สินค้าเรียนรู้ชวนคนค่ะวิเคราะห์องค์กรนั่นคือการทำงานนะคะที่ว่าด้วยการทำงานแนวลึกกับดาวไลน์ใช่ไหมคะเมื่อกี้พูดถึงว่าเราทำงานกับคนที่จริ งคนที่ใ ใช่คนที่ตั้งใจคนที่จริงเป็นยังไงคะดู3อย่างดาวไลน์คนไหนจริงนะใช้สินค้าเรียนรู้ชวนคนใช้แบบ 100% เรียนแบบทุกคอร์สชวนแบบเป็นเอาตายเขาเรียกว่าคนที่จริงนะคะคนที่จริงนะจะอันที่2ค่ะเป็นคนที่ใช่คนที่ใช่ก็คือเป็นคนที่น่ารักและเข้ากับเราได้โอเคไหมคะบางคน
าจจะจริงนะแต่ไม่ใช่กับเราไม่น่ารักกับเราเข้ากับเราไม่ได้เราต้องทำงานด้วยไหมคะไม่ต้องธุรกิจเครือข่ายไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่ามันจะทรมานตัวเองระยะยาวอันสุดท้ายคือตั้งใจคือคนที่ทุ่มเงินทุ่มเวลามีเงินซื้อของมีเวลาจัดเวลาเข้ามามากที่สุดให้เราทำงานกับดาวไลน์กลุ่มนี้เพราะดาวไลน์เขาเรียกว่าดาวไลน์ห้าดาวจริงใช่ตั้งใจโอเคไหมคะบางทีคำว่าที่สำคัญที่สุดของสามอย่างบางคนจริงนะแต่ไม่ใช่ระยะยาวเลิกไหมคะเลิกต้องทำกับคนที่จริงใช่แล้วก็ตั้งใจคนที่ตั้งใจคือทุ่มเงินทุ่มเวลานะคะมีเงินเท่าไหร่บอกอะไรซื้อหมดไปเรียนสัมมนาเรียนโอเคไหมคะเขาเต็มน้อยกับมันอะถูกไหมคะมีกลุ่มนี้ไหมมีทุ่มเวลามีเวลาเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ทำงานประจำก็จริงนะแต่จัดเวลาเข้ามาเอาเท่าที่เขาทำได้เต็มที่ถือว่าเขาโอเคไหมโอเคถือว่าเขาโอเคเขียนนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราทำงานกับดาวไลน์ห้าดาวคือจริงใช่ตั้งใจเรื่องขององค์กรและทำในจุดที่ลึกที่สุดถึงจะทวีค่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอดาวไลน์สามนี้ละสามอันนี้ใช่ไหมคะถ้าต้องการการทวีค่าถ้าดาวไลน์ลึกห้าชั้นวันที่มาเซ็นเตอร์วันที่รวมตัวกันให้เราไปดูแลดาวไลน์ชั้นที่ห้าทำหนึ่งงานได้ห้างานเพราะเขาคือชั้นที่ห้าชั้นที่สี่ชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งได้ผลประโยชน์ไหมได้แต่ทำที่จุดที่ห้านี่คือการทำงานโดยส่วนใหญ่เรามักจะเลือกทำงานกับสายงานติดตัวแต่ไม่ทำในสายลึกมันเลยทำให้ทีมงานใหม่ๆอยู่ไม่ได้โอเคไหมคะฉะนั้นมีใหม่กว่าดูแลใหม่กว่าแต่ใหม่กว่าในชั้นนั้นหมายความว่าสมมติเป็นชั้นที่ห้าของเราแต่ในชั้นที่ห้ามีหกคนยกตัวอย่างนะคะถ้าเรามีเวลาน้อยให้เราเลือกทำงานกับคนที่5ดาวที่สุดจริงใช่ตั้งใจในชั้นที่5มี6คนให้เราเลือกเอาคนเดียวที่จริงใช่และตั้งใจแต่เลือกในชั้นที่5โอเคไหมคะเข้าใจคำว่าสร้างผลงานเชิงลึกยังคะเข้าใจทำไมบางทีแอปไลน์ไม่โทรหาดาวไลน์บางคนเลยเคยสังเกตไหมคะไม่พูดชื่อนะทำไมแอปไลน์ไม่โทรหาดาวไลน์บางคนเลยทำไมอัพบางคนถึงโทรหาดาวไลน์บางคนเพราะเขาใช้หลักนี้แหละค่ะจริงใช่ตั้งใจโยกเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่พูดตรงๆนะคะใช้คำว่าใช่เยอะที่สุดโยกจะทำงานกับดาวไลน์ที่ทัศนคติมองโลกในแง่บวกโลกทัศน์มองคนอื่นบวกชีวทัศน์มองตัวเองบวกถ้าใครที่มองโลกลบตรงตัวเองลบโยกไม่คุยด้วยต่อให้เป็นดาวไลน์รวยแค่ไหนโยกก็ไม่ทำงานด้วยเพราะอะไรคะระยะยาวเขาเปลี่ยนยากไหมยากแล้วคนที่ทรมานคือใครเราฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าวันนี้ทำงานกับดาวไลน์ที่เขาเรียกว่าคำว่าใช่เนี่ยคือเป็นคนที่โลกทัศน์และชีวทัศน์ดีอ่ะคำว่าโลกทัศน์และชีวทัศน์คือโลกทัศน์คือการมองโลกในแง่ดีมองชีวทัศน์คือมองชีวิตมองตัวเองดีในแง่ดีถ้าพวกเนี่ยโตไหมคะโตแล้วบางอย่างต้องเข้ากับเราได้ด้วยถ้าเข้ากับเราไม่ได้ทำงานได้ไหมไม่ได้มันจะยากในการทำงานฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วของการทำเครือข่ายอะค่ะไม่ดูนะว่าอะไรคนนั้นแค่ตั้งใจอย่างเดียวต้องดูว่าเขาใช่ไหมเพราะถ้าวันนี้ไม่ใช่สมมตินะวันสมมติวันนี้คือดาวไลน์บางทีเนี่ยวันนี้ใช่พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อาจจะใช่แต่ถ้าเขายังอยู่ในธุรกิจนี้เราเลี้ยงเขาแบบเท่าที่เขาต้องการคิดว่าเขาอยู่ไหมอยู่แต่ถ้าเราไปบีบไปเค้นเขาให้ได้ผลลัพธ์ให้ได้อย่างที่เราต้องการเขาเลิกไหมคะเลิกแล้วดาวไลน์ไม่ชอบการฟีดแบ็กโอเคไหมคะการฟีดแบ็กแบบไม่ฟีดแบ็กคือให้เราบอกว่าเพิ่มแบบนี้ไปทำแบบนี้ไปอยากได้ผลลัพธ์ดีเพิ่มตรงนี้ไปง่ายสุดในการทำเครือข่ายแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยอันสุดท้ายคือทำงานกับคนที่จริงใช่ตั้งใจนะคะเข้าใจคำว่าดาวไลน์ห้าดาวไหมคะเข้าใจแล้วนี่เขาบอกว่าหน้าที่ของสองอย่างเราคือทำงานแบบตรึงอัพไลน์ทีการทำงานทำหน้าที่ทำการตรึงก็คือทีอัพไลน์จากทีอัพดาวไลน์กลับเมื่อเราเอาดาวไลน์มาคุยกับอัพไลน์โอเคไหมคะทีอัพกลับเขาเรียกว่าทำการตึงส่วนเรามีหน้าที่ในการถักทอก็คือเดินหาจุดที่แอคทีฟแล้วเอาเข้าระบบฉะนั้นมันจะมีดาวไลน์บางคนที่อัพไลน์กำลังตึงอยู่อัพไลน์คุยเรื่องแอตติจูดเรื่องงานเรื่องนี้อยู่ถ้าเราไปสอนอีกแบบนึงดาวเป๋เนี่ยเป๋อัพดาวไลน์คนไหนที่อัพดูเราปล่อยให้อัพดูเรามีหน้าที่ในการเปิดสายใหม่หาคนที่ใช่เข้ามาอีกหาคนที่ใช่เข้ามาอีกเพราะดาวไลน์คนนั้นจะหลุดไหมคะไม่หลุดหรอกถ้าอยู่กับอัพโอเคไหมคะเรามีหน้าที่อย่างหนึ่งคือเช็คคนนี้เข้าหรือเปล่านัดมาเจอพี่หยกมาไหมนัดมาเจอพี่ปุ้นมาไหมนัดเจอพี่จุ๋มมาไหมแล้ววันนี้ชวนใครไปแล้วบ้างแต่เรื่องแอตติจูดที่เขาคุยกับอัพไลน์
การสร้างสายงานเชิงลึกเนี่ยทำง่ายมากค่ะแต่อัพไลน์จะเลือกทำบางสายไม่ทำทุกสายยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีสายงานติดตัวอัพสมมตินะสมมติอันนี้เป็นอัพไลน์แล้วมีชั้นที่ A ชั้นที่1ใช่ไหมในชั้นที่1ของอัพไลน์เนี่ยสมมติอัพไลน์เลือกงานกับคนนี้แต่ใต้ชั้นที่1อาจจะมี5คนเขาเปลี่ยนสายได้มั้ยคะได้ไม่จำเป็นต้องทำสายเรางั้นเขาถึงบอกว่าการทำเครือข่ายถ้าเราเลือกทำงานเป็นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกดาวไลน์ที่ทรมานเราเราย้ายจุดได้เสมอเขาเลยบอกว่าถ้าเรามีอัพไลน์ที่ดูแลเราอ่ะให้เราทำตัวน่ารักกับอัพไลน์เพราะอัพไลน์ย้ายสายได้ตลอดเขาเปลี่ยนสายเลยมันเป็นหลักในการทำงานนะแล้วอัพแล้วเรื่องนี้ค่ะเป็นศาสตร์นึงที่หยกใช้จริงคือถ้าสายไหนคุยแล้วไม่โอเคหยกเปลี่ยนสายเลยเพราะอะไรวะสร้างไประยะยาวเขาจะไม่แอคทีฟแล้วก็จะมีปัญหาในทีมเยอะมากแล้วสุดท้ายใครทรมานเราเองตัวเราเองแต่ที่ทรมานที่สุดคืออะไรไหมคะดาวไลน์ที่เป็นชั้นติดตัวเราที่เราเป็นคนดูแลเขาจะอยู่ยากเพราะเขาจะเจอทั้งอัพเจอทั้งดาวนั่นคือให้เราดูแลให้เราเลือก3กลุ่มนะคะถ้าเรามีทีมเยอะแล้วนะถ้าไม่มีทำทุกจุดไหมทำทุกจุดถ้ามีทีมเยอะแล้วให้เลือกจริงใช่ตั้งใจควรย้ำค่ะจริงคือใช้สินค้าในทุกส่วนสรุปคำว่าใช่ใหม่ไหมใช่คือคนที่มีโลกทัศน์โลกทัศน์และชีวทัศน์ดีบวกโอเคอันสุดท้ายคือตั้งใจตั้งใจคือยอมทุ่มเงินทุ่มเวลาโอเคไหมคะฉะนั้นเขาก็เลยมีคำกล่าวว่าถ้าวันนี้เราจะสร้างองค์กรให้น่ารักอะค่ะให้เราเป็นดาวอะที่5ดาวกับอัพไลน์แล้วเราจะเจอดาวที่5ดาวกับเราเพราะดาวไลน์จะก๊อปปี้วิธีการทำงานจากเราค่ะถ้าเราในองค์กรเราอะค่ะพอเราเริ่มสร้างสายงานเชิงลึกหรือทีมเยอะเราต้องกลับไปใช้วิชาที่3คือวิธีของ attitude ก็คือจูนใช่ไหมคะจูนในทีมเราถ้าใครพูดลบให้เราไม่เอาข่าวลบอะลงไปในดาวไลน์มีอะไรปรึกษาอัพไลน์แต่ถ้ามีการปรึกษากันเรื่องงานตลอดไม่ใช่ปรึกษาเฉพาะเรื่องลบนะคะเรื่องบวกปรึกษาไหมปรึกษาวางสายงานวางแผนในทีมเราแต่ถ้าเราสร้างสายงานในเชิงลึกยกตัวอย่างเช่นพี่กาจะไม่เจอปัญหาโดนดาวไลน์สับขาหลอกถ้าพี่กาใช้หลักการจริงใช่ตั้งใจเออเนี่ยอยากสมมติถ้าพี่กาบอกหยกโอ้ยคนนี้อยากทำมากเลยนั่นโน่นนี่พี่กาสังเกตหยกจะบอกว่าใช้สินค้าอันนี้หยกพูดไหมคะเรียนไหมพูดไหมชวนคนหรือเปล่าพี่ถ้า3อย่างนี้ผ่านค่อยดู1คือจริงก่อน2ใช่ดูนี่เป็นคนมองโลกแบบไหนถ้าเป็นคนแบบใช้สินค้าในรู้ชนคนแต่มองโลกลบตลอดเวลาเลยจำหยกไว้เลยว่าทำงานไม่นานแล้วเปลี่ยนคนมันก็เหมือนกับถ้าเผื่อเราเปลี่ยนไปเหมือนคนนิสัยดีป่ะไม่ใช่ค่ะแม่ดีอ่ะดีของเรากับดีของเขาไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ดีค่ะแต่เป็นคนมองบวกมองทุกอย่างบวกคือบางคนก็เวียงตลอดเวลานะแต่เป็นคนทัศนคติจับตัวเองดีนะทัศนคติกับบนโลกนี้ดีนะแต่สำหรับมึงในสายตากูมึงใส่ไม่ดีอ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคือมันใช้คำว่าคนดีไม่ได้มันไม่ใช่คนดีอ่ะดีคือมันต้องรักษาศีลน่ะคือคำว่าดีของแม่คำว่าดีของโยกคำว่าดีของพี่ติ๊กไม่เหมือนกันนะอย่างโยกก็จะมีวิธีคิดว่าใครก็ตามต่อให้รวยแค่ไหนไม่เลี้ยงพ่อแม่สำหรับโยกก็ถือว่าเลวมันไม่เหมือนกันจริงไหมคะคนจนแต่ถ้าเลี้ยงพ่อแม่ถือว่าดีไหมดีเออมึงจะไปฉกชิงวิ่งราวมันก็ดูเลวนะแต่มึงเลี้ยงพ่อแม่มันถือว่าดีไหมโอเคก็ดีใช่มันไม่เหมือนกันแต่คำว่าใช่อ่ะเขาวงเล็บด้วยค่ะโลกทัศน์มองโลกแบบไหนชีวทัศน์มองตัวเองแบบไหนยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อยอย่างเงี้ยดาราพิติกเนี่ยโลกทัศน์ชีวทัศน์ดีไหมดีมองดีมองดีคนเองแบบไม่มั่นใจกลัวโคชภาวะแวดล้อมไปหมดแสดงเขาเป็นคนชีวทัศน์ดีป่ะไม่ดีเนี่ยดูแค่เนี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่มองทุกอย่างแบบเอ้ยคนรอบเออคนนี้ก็ดีกับฉันคนนี้ก็ดีกับฉันเออมีชีวิตนั่นนู่นนี่มองตัวเองดีทำทุกอย่างได้หมดถือว่าเป็นคนโอเคไหมมองตัวเองดีถ้าเป็นคนมองคนอื่นดีคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนนี้ก็น่ารักไม่ใช่มองแต่เรื่องคนนะคะธุรกิจก็ดีสินค้าทุกเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ดีหมดใช่ถือว่าโลกทัศน์ดีไหมใช่แค่นั้นเองอ่ะนี่คือตัววัดชีวทัศน์ก็คือเรื่องตัวเขาโลกทัศน์คือภายนอกชีวทัศน์คือตัวเองเออใช่ชีวทัศน์คือตัวเองที่หนักที่สุดที่ทำงานมาท้ายๆคือชีวทัศน์ไม่ดีอืมใช่ใช่โลกทัศน์ไม่ดีไม่เท่าไหร่แต่พวกชีวทัศน์ไม่ดีเนี่ยโอกาสสำเร็จศูนย์บางคนเชื่อว่าตัวเองเก่งที่สังเกตได้จากไหนรู้ไหมคะไปเรียน NLP มาแล้วอ่ะพี่สังเกตจากคำพูดวันมึงพูดบวกหรือลบบ้างไหมคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งไม่ใช่โลกทัศน์ไม่ดีไม่คิดว่าทิวทัศน์ไม่ดีเขาก็เก่งจริงอ่ะเขาอาจจะเป็นคนเก่งจริงเลยก็ได้ก็มองตัวเองดีอ่ะเขาก็ถือเป็นคนเก่งทำงานได้ไหมได้แ
แต่ความเก่งนั้นต้องไม่แบบไม่ดูถูกอัพไลน์ไม่ดูถูกดาวไลน์คือมันต้องคือหยกอธิบายเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้แต่พูดได้แค่ว่าเราทําไปเราจะรู้ว่าดาราคนไหนโลกทัศน์ชีวทัศน์พี่เอกเนี่ยเป็นคนโลกทัศน์ดีมองโลกดีหมดเลยชีวทัศน์50 50บางทีก็โทษตัวเองบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดห้ามโทษตัวเองคนที่ไปได้ไกลอ่ะสําคัญที่สุดต้องมองตัวเองคนอื่นไม่ดีไม่สนแต่กูมองตัวดีอ่ะคําว่าดีคือทําได้มั่นใจดูแลคนอื่นได้อย่างเงี้ยไปได้ต่อแต่ถ้าพวกที่กลัวกล้าจบไหมคะจบไปได้แต่ช้ากว่าคนอื่นพวกนี้อันนี้เข้าใจยังคะพี่เข้าใจนะแล้วดาราประเภทที่เลขานาโต้โนแอคชั่นทอล์กโอลี่ไม่ต้องทำค่ะให้เดินหน้าหาคนใหม่กลุ่มนั้นให้ใช้สินค้าไปโอเคไหมคะแล้วพร้อมกับเมื่อไหร่ค่อยไปทำเวลาหาจุดแอคทีฟเนี่ยแนะนำให้หาให้ครบ6สายงานใครมีไม่ครบ6เดินหน้าให้ครบ6สายงานเจอจะเดินจนกว่าจะเจอคนที่ทำจริงจังกับเรากี่สายงานคะ6สายบอกตัวเองค่ะถ้ามีไม่ครบมันเลิกจนครบ6สาย 6S พอจะขึ้นตำแหน่งสูงสุดก็ไปได้กี่แสนคะหลักล้านนะขึ้นเนชั่นแนลได้ล้านนะต่อเดือนเรื่องทำงานเวลามีทีมงานให้เรื่องดูแลทีมงานในวิชาโอซอเวลาสร้างทีมให้สร้างตามหลักการโอซออย่าใช้คอมเมนต์เซนส์ของตัวเองแต่ให้ใช้หลักการของการทำเครือข่ายนะด้วย4วิชาเครือข่ายถ้าเราใช้4สุดยอดวิชาเครือข่ายนี้ตลอดเราจะสร้างทีมแบบที่มีดาวไลน์โตมากๆแต่โตแบบน่ารักแข็งแรงยอดองค์กรดีแล้วในทีมมีวัฒนธรรมองค์กรที่น่าที่ดีไหมคะดีธุรกิจเครือข่ายอะรวยไม่สำคัญนะแต่มันต้องแบบสำเร็จและรวยบนความรู้สึกที่มีความสุขด้วย4วิชาเครือข่ายอย่าสำเร็จบนแบบความทรมานอย่าทำงานกับคนที่เราไม่อยากทำด้วยนะคะแต่ช่วงแรกๆถ้าเราอยากรู้ว่าเราควรทำงานกับใครให้ปรึกษาอัพไลน์เพราะอัพไลน์จะเป็นโค้ชที่บอกแล้วว่าตามคนนี้ตามคนนี้ทำไมช่วงแรกๆอัพเขาถึงได้ทำงานอัพไลน์บ่อยคะบางทีจะมีดาวเยอะมากเลยถ้าคนไหนที่อัพบอกจะตามเราไม่ต้องเสียเวลาตามเราเปลี่ยนจุดเลยเพราะไม่มีคนไหนที่อัพไลน์บอกว่าไม่อยากให้ตามหรอกอยากให้ตามหมดไหมอยากหมดแหละแต่บางคนน่ะพอตามไปแล้วเสียเวลาใครเสียเวลาตัวของเขาเองโอเคไหมคะฉะนั้นก็คือจะบอกว่าวันนี้ถ้าอยากสำเร็จให้เราใช้4วิชาเครือข่ายในการทำธุรกิจค่ะ